ที่ยืนอยู่นี้นะครับเป็นโอ่งธรรมชาตินะครับซึ่งสัตว์ที่มาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัวแดงนะครับขาเข้ามานี่เราเจอฝูงหนึ่งประมาณกับ10ตัวครับวิ่งออกไปใหญ่มากนะครับนี่ครับดูเขาขุดนะครับใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่าสิ่งที่สัตว์เขากินมีรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติมันปลาแรมปลาแรมนะครับเค็มเค็มปลาแรมปลาแรมครับใหญ่มากครับเสียดายครับเราไม่ทันได้ถ่ายเห็นชัดๆนะเขาวิ่งออกไปก่อนความยาวประมาณ15เมตรนะครับกว้างประมาณ3เมตรได้ขุดลึกมากเจาะชิมแล้วครับรสชาติใช้ได้ครับอร่อยดี